อีกหนึ่งตัวที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็น่าจะเป็นแบบบริกนะคะแบบบริกเองก็มีจุดกำเนิดนะคะจากการที่คนนิยมเข้าไปซื้อสะสมจนปัจจุบันมันไม่ได้กลายเป็นแค่ของสะสมแล้วเพราะว่าบางตัวเนี่ยมูลค่าหลักล้านกลายมาเป็นสิ่งที่คนเขาลงทุนแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมกันกับคุณยูในช่วง Business World ค่ะนักสะสมอาร์ทอยหรือว่าพวกฟิกเกอร์ทั่วโลกนะคะก็คงจะไม่มีใครไม่รู้จักแบบริกนะคะเพราะว่าแบบริกเนี่ยราคาสูงมากๆคุณผู้ชมบางตัวไปแตะถึงหลักแสนหลักล้านเลยนะคะสำหรับตุ๊กตาแบบนี้หลายคนอาจจะมองว่าเป็นของเล่นหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนงานศิลปะนะคะซึ่งสามารถที่จะซื้อสะสมบางคนก็เอาไปแต่งบ้านได้ด้วยแล้วราคาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นลักษณะของ Limited Edition ด้วยนะคะสำหรับ Barbic เนี่ยได้รับการก่อตั้งจาก Meditoy นะคะจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็แรกๆเนี่ยก็จะเป็นตัวหมีสีขาวแล้วก็มีตัวแอดตรงกลางนะคะสามารถที่จะแต่งเติมงานอาร์ตอื่นๆไปได้นั่นก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของ Barbic ก็ได้นะคะและแรกๆเนี่ยเขาทำเพื่อที่จะไปแจกใน World Character Convention นะคะในปี2001นั่นเองแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เริ่มได้รับความนิยมและโดยเฉพาะ Barbic เนี่ยเขาไม่ได้แค่ผลิตออกมาเป็นลายต่างๆอย่างเดียวแต่เขามักจะไปคอลแลบหรือว่าจะไปฟีเจอริ่งกับอาร์ติสต์ดังๆต่างๆมีหลากหลายแบรนด์เลยนะคะก็จะมีอย่างพวก Draft Punk Tom and Jerryทาคาชิมูราคามินะคะหรือว่า Nike Air Max ก็มีเหมือนกันและที่น่าสนใจเนี่ยจากตุ๊กตาหมีสีขาวที่ทำตัวขายเลโก้มาเป็นแบบบริกของสะสมมูลค่าหลักล้านแบบนี้หลักการความสำเร็จส่วนหนึ่งนะคะก็จะมาอยู่ที่ไอ้ตรงที่กระตุ้นทำให้คนซื้อเขารู้สึกตื่นเต้นและท้าทายดีไซน์ก็เก๋แล้วก็ไม่ซ้ำใครด้วยนะคะเพราะว่าทุกซีรีส์เขาจะวางจำหน่ายในแบบลักษณะที่เรียกว่ากล่องสุ่มหรือว่า blind box นั่นหมายความว่านักสะสมเนี่ยจะต้องหาเจ้าตัวละครลับนะคะหรือว่า secret character ที่ซ่อนอยู่ใครจะไม่รู้เลยจนกว่าจะได้เปิดออกมานั่นเองนะคะข้างกล่องก็จะบอกแค่เปอร์เซ็นต์แบบริกแต่ละประเภทที่อยู่ในกล่องเท่านั้นนะคะก็จะทำให้หลายคนเนี่ยเขาลุ้นแล้วบางตัวที่อยากจะสะสมเนี่ยก็ทำให้เขาสนใจที่จะซื้อต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะนอกจากการใช้กลยุทธ์ในเรื่องของกล่องสุ่มแล้วแล้วก็ไปคอลแลบกับศิลปินแบรนด์ดังระดับโลกต่างๆแล้วก็มีความเป็น limited edition ด้วยนะคะก็เลยทำให้นักสะสมอาร์ทอยทั่วโลกเนี่ยก็ยิ่งสนใจที่จะซื้อแบรนด์บริกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วแถมแบรนด์บริกยังมีหลายไซส์ด้วยถ้าเกิดว่าอยู่ในวงการจะเห็นเลยว่ามันมีงานอาร์ตที่เป็นศิลปะแบบไทยๆก็มีเหมือนกันนะคะเห็นแบบโอ้โหเป็นพระพิฆเนศแบรนด์บริกก็มีเหมือนกันทีนี้แบรนด์บริกเนี่ยราคาเท่าไหร่กันบ้างคุณผู้ชมอันนี้คือเอามาฝากแบบคร่าวๆนะซึ่งในราคาตลาดรีเซลมันอาจจะสูงกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ามีการเก็งกำไรเพิ่มขึ้นก็อาจจะหนักกว่านี้ก็ได้เราไปดูกันเล่นๆแล้วกันว่าราคาหลักล้านเนี่ยมันมีอยู่ไหมมันมีอยู่จริงนะคะซึ่งก็จะมีหลายแบบหลายซีรีส์ตัวแรกเลยอย่าง Barbic Coco Chanel โอ้โหไปแตะอยู่ที่ 74,999 ดอลลาร์นะคะคูณออกมาก็เป็นเงินไทยประมาณ2ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวตัวต่อมาจะเป็น Barbic Ready Made A Batting F นะคะอันนี้อยู่ที่ 25,472 ดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็คูณเป็นเงินไทยออกมาแล้วกันก็เป็นหลักแสนแล้วก็ทางแบรนด์บิกคาริมุกุฮอริซอนอันนี้อยู่ที่ 17,426 ดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็แบรนด์บิกครอลส์ดิเซกแบล็กนะคะอันนี้มาอยู่ที่ 14,900 กว่าดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ยังมีแบรนด์บิกซาโรยาม่าแดเนียลแอชแฮมด้วยนะคะอันนี้อยู่ที่ 13,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐซึ่งอันนี้ก็จะเห็นนะคะว่าราคาของแบรนด์บิกเนี่ยในตลาดมีอยู่เป็นหลักแสนหลักล้านจริงๆตอนนี้ในประเทศไทยเองก็มีตัวแทนจำหน่ายแล้วก็มีคนเปิดร้านขายแบรนด์บิกอย่างเป็นทางการแล้วจนถึงขั้นว่าบางคนเขาบอกว่าแบรนด์บิกนะคะหรือว่าพวกของเล่นที่ราคาค่อนข้างที่จะไปสูงมูลค่าสูงแบบนี้มีคนเอาไปอยู่ในกระบวนการฟอกเงินก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะซื้อมาสะสมอย่างที่บอกไปว่าเป็นของแต่งบ้านแต่ก็มีคนบางกลุ่มแนะนำเหมือนกันว่าถ้าคิดจะซื้อแบบไปเก็งกำไรเหมือนพวกทองคำอะไรอย่างงี้ก็ไม่แนะนำถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในวงการนี้จริงๆก็อาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของงานศิลปะและความพอใจนะคะเอาเป็นว่าซื้อที่เราชอบก็แล้วกันและนี่คือทั้งหมดของ Business World ค่ะThank you.
ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ